รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติชิปเลดี้จ่ายเท่าประกันชั้นหนึ่งแต่ให้ความคุ้มครองมากกว่าโทร1736คุณผู้ชมและตอนนี้นะครับผมอยู่กับดินแดนที่มีชื่อว่าตำน้ำกินจังหวัดบุรีรัมย์เอ๊ะที่นี่เขาตำน้ำกินมันจะตำได้แล้วมันจะกินได้หรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าคำนี้มีที่มาที่ไปครับเนื่องจากเมื่อก่อนนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เป็นดินแดนที่เรียกว่าแห้งแล้งติดอันดับในภาคอีสานก็ว่าได้แต่ปัจจุบันนี้นะฮะบุรีรัมย์กลายเป็นเมืองที่ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยนะครับน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้จนเกิดเป็นแนวคิดเป็นทฤษฎีแล้วก็ทำให้ที่นี่กลายเป็นดินแดนที่เรียกว่าไม่ต้องมานั่งตำน้ำกินกันอีกต่อไปดินแดนที่นี่อุดมสมบูรณ์มีข้าวมีปลามีอาหารทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของบุคคลท่านหนึ่งซึ่งชื่อว่าอาจารย์ทองเขาเป็นผู้ที่ริเริ่มทำนี่เลยครับศูนย์การเรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิตที่พอเพียงเขาทำอย่างไรที่นี่ถึงพอเพียงแล้วทำอย่างไรทำไมถึงมีคนเดินทางมาศึกษาดูงานกับอาจารย์ทองเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราไปตามหาอาจารย์ทองพร้อมๆกับผมดีกว่าไปเลยครับไปมาเลยไปตามหาอาจารย์ทองกันดีกว่าครับไปเลยอาจารย์ทองอยู่ไหนครับผมไปหาอาจารย์ทองดีกว่าเลยอาจารย์ทองอยู่ซ้ายอาจารย์ทองอยู่ไหนอาจารย์ทองอยู่ไหนอาจารย์ทองอยู่ไหนอาจารย์ทองอาจารย์ทองอยู่ไหนไม่เห็นไม่เห็นอาจารย์ทองอยู่ไหนจ๊ะอาจารย์ทองอยู่ไหนอาจารย์ทองอาจารย์ทองอยู่ไหนไปหาอาจารย์ทองดีกว่าหาไม่เจออาจารย์ทองอยู่ไหนคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่เรียนภายในศูนย์การเรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิตที่พอเพียงอาจารย์ทองครับซึ่งก่อนอื่นเขาบอกนิดนึงเลยว่าอาจารย์ทองผู้นี้ไม่ธรรมดาครับมีดีกรีเป็นถึง1ใน16เกษตรกรผู้ได้รับรางวัลพระราชทานเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2559สาขาอาชีพไรนาส่วนผสมครับอาจารย์ทองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับอาจารย์รูปหล่ออยู่เลยครับครับขอบคุณมากครับเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องรูปหล่อว่าแล้วอาจารย์พาผมมาจุดนี้ทำไมถึงเริ่มต้นที่อยากให้ผมกับคุณผู้ชมได้มาเจอกันนี่ครับก็จริงๆพื้นที่ตรงนี้นะฮะที่อยากให้รายการและท่านผู้ชมได้รับทราบนั้นก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้มันเกิดจากความแห้งแล้งนะครับที่มาจริงๆคือความแล้งแล้งเป็นบ่อเกิดเดียวที่ทำให้ประชาชนเหล่านั้นต้องยากจนนะฮะอันที่1 2เนี่ยทำให้ประชาชนต้องเป็นทุกข์ครับทุกข์เพราะความยากจนอันที่3เลยหนักมากเลยคือต้องพัดพรากจากถิ่นฐานไปทำมาหากินในเมืองใหญ่กรุงเทพที่เราได้ว่าคนอีสานนั้นต้องทำไปหากินปัดพรากจากถิ่นฐานเรานะฮะเข้าเมืองกรุงนะครับฉะนั้นสาเหตุหลักของการพัดพรากจากถิ่นฐานหรือความยากจนนั้นเกิดจากความแห้งแล้งเมื่อเราถ้าเราสรุปจริงคือมีที่ดินมีที่นาแต่ว่าเราไม่สามารถจัดการเรื่องที่ดินได้เรื่องน้ำได้เพราะว่าปัจจัยปัญหาหลักคือเรื่องแล้งฉะนั้นที่นี่ก็คือที่ที่มันแล้งมากเหมือนทุกที่เลยแต่วันนี้นะวันนี้เราได้นำแนวทางแนวคิดนะตามหลักทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เราคือเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาบูรณาการเข้ามาทำเข้ามาดำเนินการตามรอยพระองค์ท่านนำหลักคิดแต่ละเรื่องที่พระองค์ท่านทรงทำให้ดูมากกว่านะพระองค์ท่านอาจจะไม่ได้สอนเราจริงๆหรอกแต่ต้องทำเพราะพระองค์ท่านอยากให้เราได้เข้าใจได้เข้าถึงแล้วก็พัฒนาในพื้นที่ตัวเองทั้งตัวเราแล้วก็ทั้งพื้นที่นี่ก็คือที่มาของที่นี่นี่คือเรื่องราวที่บอกเลยนะครับว่าอาจารย์ทองผู้นี้อย่างที่ผมบอกไปว่าไม่ธรรมดาครับมีดีกรีเป็นถึงเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2559ด้วยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอาจารย์เดินไปชมพื้นที่รอบๆจากนาข้าว2ฝั่งนี้แล้วนอกจากแผงโซลาร์เซลล์แล้วที่นี่มีอะไรที่เรียกว่าน่าสนใจแล้วก็เหมาะสำหรับใครที่อยากจะมาเรียนรู้เรื่องราวของการทำการเกษตรแบบถูกวิธีด้วยเชิญครับยินดีครับยินดีครับเชิญทุกท่านครับนี่
ท่าที่ผมเห็นเนี่ยคือนอกจากเป็นนาแล้วยังเลี้ยงปลาในนาด้วยอาจารย์อาจารย์เลี้ยงปลาอะไรครับเนี่ยอันนี้ก็คือนาข้าวดีๆเลยนาข้าวที่เราบอกว่านาข้าวแห้งแล้งนั่นแหละเราก็เอามาเลี้ยงปลาปลาวันนี้อันนี้จะเป็นปลาดุกเลยนะทำไมต้องเป็นไอ้เขาเรียกนะเป็นบิ๊กซีทำไมต้องเลี้ยงปลาดุกปลาดุกเนี่ยก็คือเป็นปลาที่โตไวเป็นปลาที่โตเร็วเราใช้เวลาสั้นนะพอเวลาสั้นปุ๊บเนี่ยที่นี่เนี่ยเราไม่ได้เลี้ยงปลาขายเป็นกิโลนะเราไม่ได้ขายเป็นกิโลแต่เราเลี้ยงสำหรับขึ้นเป็นเมนูอาหารเลยแต่ก็มีปลาอีกชนิดหนึ่งที่เราปลูกข้าวเลี้ยงปลาฝั่งนี้คือปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงข้าวฝั่งนี้คือข้าวเลี้ยงปลาผมถึงว่าทำไมข้าวไม่งามข้าวไม่งามไม่งามแต่ดูแต่ว่าปลางามซึ่งเราไม่หวังผลเรื่องข้าวเราเลี้ยงเราเอาข้าวเลี้ยงปลาไอ้ข้างหลังเมื่อกี้ถ้าเกิดยิ่งเราปล่อยปลาเยอะๆข้าวจะยิ่งงามแต่ว่าข้าวจะยิ่งงามใช่ไหมแต่ปลาไม่โตนะปลาไม่ได้เงี้ยแต่ฝั่งนี้ข้าวไม่งามอะแต่ปลาโตแต่ปลาโตเราน่ะมุ่งเน้นแต่เอาข้าวมาเลี้ยงคนไงครับพอจะเอาข้าวมาเลี้ยงคนก็เลยมันได้ราคาค่อนข้างถูกใช่ไหมทีนี้ถ้าเอาข้าวเลี้ยงปลาแล้วเอาปลามาเลี้ยงคนกำไรเยอะครับกำไรเยอะกว่านะแล้วเลือกกำไรถ้าเกิดเราบอกเอากำไรก็นะเพราะข้าวเองเนี่ยที่เราจะปลูกทานเองเนี่ยเรามีเยอะแล้วด้านหลังนั้นเราจะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยถ้าเราเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีสีทุกสารพัดสีเลยเรื่องข้าวงั้นเดี๋ยวเราไปดูในจุดอื่นกันต่อนะครับตรงนี้เรารู้แล้วว่าข้าวเลี้ยงปลาปลาเลี้ยงข้าวคือแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์พาผมไปดูอีกจุดหนึ่งแล้วกันดูแหล่งน้ำเลยดูที่มาของน้ำสักหน่อยหนึ่งว่าน้ำเป็นยังไงอาจารย์นำเลยครับน้ำเลยครับและตรงนี้ก็คือน้ำที่อาจารย์บอกว่าเราเจาะมาจากด้านล่างใต้ดินเลยใต้ดินเลยแล้วก็เจาะใต้ดินเสร็จปุ๊บก็เอาไอ้ตัวพลังงานที่เราเห็นเนี่ยนะฮะไอ้ตัวพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็ป้อนพลังงานจากท้องฟ้าไปนะพอแดดแล้วนะเดี๋ยวนี้องค์สุรเทพเป็นผู้มีอำนาจพลังมาอำนาจมหาศาลเลยท่านก็ทรงให้พลังมาพอมากระทบกับไอ้แผงที่เราเห็นเนี่ยนะแผงนิดเดียวนะไม่กี่แผ่น8แผงเนี่ยนะ8แผงพลังงานนั้นก็เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้านะวิ่งเข้าไปที่ใต้ดินวิ่งไปหาไอ้ตัวปั๊มน้ำตัวปั๊มน้ำที่เป็นปั๊มน้ำแล้วก็หมุนนะปั๊มก็หมุนน้ำก็ขึ้นมาไอ้ขึ้นมาเราก็ได้อย่างงี้นะไอ้แดดฟรีๆที่อยู่บนหัวเราทุกวันนี่คือแดด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 ใช่แต่เอออาจารย์ทองเนี่ยจับแดดได้ไงครับเออแต่ท่านผู้ชมหรือตัวที่ดูรายการเนี้ยยังจับแดดไม่ได้นะถ้าจับแดดไม่ได้มันก็ต้องมาที่นี่ไงครับผมแต่ผมอยากจะจับแดดมาใช้ยังไงนี่ไงจับแดดปุ๊บมาเป็นอะไรที่นี่แดดที่นี่สะอาดมีแสงสะอาดบริสุทธิ์ด้วยเสร็จแล้วแดดจับได้แล้วไม่พอนะเมื่อกี้เราไปดูปลาเลี้ยงข้าวข้าวเลี้ยงปลาใช่ไหมเพราะแดดมาปลาโตข้าวงามแล้วจะนี่ไปกันใหญ่เลยทีนี้ข้าวงามโน่นนี่นั่นเกิดอาหารการกินเกิดชีวิตเกิดความสุขเกิดความพอดีเกิดการยืนได้ตามรอยพระองค์ท่านที่บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็เพื่อเรานะอยู่ดีกินดีแล้วเรายืนได้นะเราอยู่ได้บนความสมดุลในถิ่นฐานที่เรามีเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาเรียนรู้การทำเกษตรแบบเฮ้ยเรามีแดดมาแปลงเป็นน้ำเนี่ยทำได้อย่างไรนี่ต้องมาเรียนรู้กับอาจารย์ทองเพราะความกลัวเนี่ยมันกลัวเพราะอะไรมันกลัวมันรู้ไม่จริงครับเหมือนเรากลัวผีน่ะกลัวตลอดทั้งปีทั้งชาติเนี่ยกลัวจ้ะกลัวจะเคยเห็นไหมเล่าเออนั่นแหละเรากลัวในสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นเลิกกลัวบ้างก็ได้ใช่ไหมครับผมลองมาจับสัมผัสดูว่าเอ้ยจะซื้อสลัดเซลล์มาทำที่บ้านเราแล้วเนี่ยมันได้น้ำเข้ามาใช้มันได้ปลาได้กุ้งหอยปูปลาแล้วเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้นี่นะครับไม่ต้องกลัวดีไหมดีก็เติมน้ำมันขับรถไปงานบวชงานแต่งน่ากลัวกว่านะเพราะมันต้องใส่ซองทั้งหมดใช่ไหมฮะเพราะวันนี้คิดใหม่ลองคิดใหม่ดูนั่นก็บอกว่าชีวิตเปลี่ยนง่ายมากเลยถ้าเราเริ่มต้นเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนได้แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดความคิดยังเดิมๆยังกลัวเดิมๆจะเจาะน้ำก็กลัวไม่ออกจะขุดสระก็กลัวไม่มีน้ำจะทำนาก็กลัวเจ๊งจะเลี้ยงปลาก็กลัวมันตายหมดชีวิตก็เลยไม่ได้ทำอะไรนะและนี่คือแดดที่แปลงเป็นน้ำมาก่อประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติและก็พืชผักสัตว์ต่างๆทำให้ที่นี่กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ใครที่อยากจะมาศึกษานะครับบอกเลยว่าต้องรีบมาหาอาจารย์ทองที่ต้นบ้านอาจารย์ทองพาผมไปดูจุดอื่นกันต่อครับผมเชิญเอาล่ะสุดท้ายผมอยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากถึง4ปรัชญาที่อาจารย์ยึดถือนำมาปฏิบัติเกี่ยวกับการทำการเกษตรครับผมครับนั้นมีอยู่4คำที่หลังจากลงมือทำนะฮะหลังจากลงมือทำผ่านไป3ปี4ปีเนี่ยบทสรุปแท้จริงของการเกษตรนะแท้จริงของการเดินตามรอยพระองค์ท่านรัชกาลที่9เรานะผมเลยค้นพบอยู่4คำที่เราจะพลิกฟื้นชีวิตของเราขึ้นมาได้นั้นคำแรกนั้นนะครับก็คือการคืนชีวิตให้กับแผ่นดินเพราะว่าพอเรามาครั้งแรกเนี่ยแผ่นดินเราแห้งแล้งมากนะ
ผ่นดินขาดความอุดมสมบูรณ์นะฮะแผ่นดินขาดการเหลียวแลขาดการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าของที่ดินฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำแรกเลยคือการคืนชีวิตแผ่นดินนั้นคือเราคืนอะไรฮะเราจะคืนน้ำให้ดินเราเราจะคืนอาหารของดินเราเรียกว่าอาหารดินอาหารดินหมายความว่าจะเป็นใบพืชเป็นใบหญ้านะฮะเป็นตอซังเป็นปุ๋ยเป็นอะไรกันแล้วแต่นั่นคืออาหารดินนะเราต้องปฏิญาณตนว่าเราจะคืนชีวิตแผ่นดินทั้งหมดเลยที่พื้นแผ่นดินนั้นจะแข็งแรงและพื้นแผ่นดินจะอุดมสมบูรณ์ได้เราต้องทำทุกทางให้เกิดขึ้นได้นะอันที่สองมาก็เรียกว่าคืนทรัพย์สินให้กับชาวนาคืนทรัพย์สินกับชาวนาหมายความว่าไงหมายความว่าปัญญาภูมิปัญญาเดิมของเราทั้งหมดที่เราเคยมีมาอย่างเช่นลอกคลองที่เราเห็นทั้งหมดนั้นใช้มือลอกนะใช้จอบลอกการปั้นคันนาการขุดหลุมการวางรูปแบบทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นทฤษฎีเดิมที่ภูมิปัญญาบรรพบุรุษเราได้ใช้มานั่นเรียกว่าคืนทรัพย์สินกับชาวนาอันต่อมาก็คือว่าคืนปัญญาให้เกษตรกรไทยปัญญาดั้งเดิมที่เราเคยอยู่เคยกินเคยทำอยู่เนี่ยมันหายหมดเมื่อก่อนเคยหุงข้าวกินเองได้ก็หุงไม่ได้แล้วใช่ไหมจะต้องไปพึ่งพาเคยเอาฟืนมาจุดอะไรได้ก็ไม่ได้แล้วจะมาทำไม่ได้แล้วเลยนะฉะนั้นอันสุดท้ายเลยก็เรียกว่าคืนหัวใจให้เกษตรกรรมฉะนั้นวันนี้ความเชื่อและความศรัทธาของการทำการเกษตรมันหมดสิ้นลงมันไม่เชื่อแล้วว่าหนึ่งทำเกษตรยืนอยู่ได้ทำเกษตรนั้นสามารถมั่นคงได้ทำเกษตรนั้นมีกินมีอยู่ได้มันไม่ได้แล้วความเชื่อมันไปนั้นจึงสรุปว่า4คำนี้นะเป็นสำคัญเลยที่เราเห็นคือ1คืนชีวิตแผ่นดิน2คืนทรัพย์สินให้กับชาวนา3คืนปัญญาให้เกษตรกรไทย4นั้นต้องคืนหัวใจของเกษตรกรรมนั้นคืนมานี่คือสิ่งที่เราตั้งมุ่งมั่นและเดินตามหลักนี้ของเราเราจึงทำให้การเกษตรของเรานั้นมีความสุขและค้นพบความจริงที่พระองค์ท่านสอนว่าพออยู่พอกินพอได้พอมีแล้วก็ค้นพบความสมดุลของการเป็นอยู่บนโลกใบนี้แค่ชีวิตสั้นๆบนโลกใบนี้นั่นเองครับครับผมและนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวข้องกับศูนย์การเรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิตที่พอเพียงโดยอาจารย์ทองจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็กลุ่มซูเปอร์ชาวนาทุกท่านวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับยกนิ้วให้เลยเยี่ยมมากคุณผู้ชมครับเรียกว่าเพลิดเพลินกับการนำเรื่องราวของพลังงานมาแปลรูปแล้วมาใช้ทางการเกษตรใครที่อยากจะมาศึกษาดูงานเชิญได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากเช่นเคยครับกับเรื่องราวของธรรมะในช่วงของธรรมะดีดีนั่นเองครับผมสวัสดีเช้าวันหยุดแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงธรรมะดีๆค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้พาคุณผู้ชมมากราบพระนอนองค์ใหญ่นะคะแล้วก็มากราบหลวงพ่อหายวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทราบประวัติหลวงพ่อหายค่ะพระปางเปิดโลกนะคะที่มีอายุเก่าแก่กว่า200ปีว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรค่ะวันนี้ขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะได้เล่าประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อหายค่ะว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างค่ะเจริญพรมีสองผัวเมียคู่หนึ่งคือเอามาฝากไว้ค่ะก็บอกว่าด้วยความคุ้นเคยก็เป็นลูกศิษย์เขาก็มาฝากไว้ที่วัดเขากำลังปลูกบ้านถ้าปลูกบ้านเสร็จก็จะเอาพระองค์เนี้ยไปขึ้นบ้านใหม่ค่ะปรากฏว่าอยู่มาสักเดือนเดียวก็เกิดป่วยภรรยาเขาก็โทรมาบอกว่าอาจารย์สามีเขานะป่วยตอนนี้กำลังเข็นเข้าห้อง ICU แล้วก็หมอบอกว่าเป็นลิ่มเลือดอุดตันจะต้องผ่าตัดด่วนเลยไอ้เราก็นั่งพิจารณาว่าเอพระองค์นี้ถ้าถวายวัดเสียหรือให้พระพุทธศาสนาเสียน่าจะดีน่าจะเป็นบุญกุศลก็บอกกับภรรยาเขาว่าพระที่ฝากเอาไว้เนี่ยถวายให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเพื่อบุญกุศลนั้นจะได้ช่วยให้สามีหายภรรยาก็บอกว่าต้องถามเจ้าตัวเขาก่อนระหว่างที่เข็นรถเจ้าตัวก็ยังมีสติยังพูดได้รู้เรื่องอะไรภรรยาก็เลยกระซิบบอกกับสามีว่าอาจารย์เขาบอกว่าให้เอาพระที่ฝากไว้นะถวายพุทธศาสนาเสียเพื่อจะได้เป็นบุญเป็นกุศลสามีเขาก็ยักหน้าพอยักหน้าภรรยาก็โทรมาบอกว่าพี่เขายกให้แล้วเราก็อนุโมทนาสาธุไอ้ระหว่างที่เข็นไปเพื่อจะไปผ่าตัดนั่นนะอาการนั้นมันก็หาย
ค่อยๆหายจนหายเป็นปกติค่ะหายเป็นปลิดทิ้งเลยว่างั้นเถอะค่ะแล้วก็รุ่งเช้าขึ้นมาคนที่ป่วยที่ว่าเป็นเจ้าของเนี่ยค่ะขับรถมาจากสุพรรณมาที่วัดมาถวายเป็นทางการอีกครั้งค่ะหลวงพ่อที่ถวายเนี่ยถวายเป็นสมบัติของพุทธศาสนาแล้วเนี่ยอาตมาจะตั้งชื่อให้เป็นหลวงพ่อหายก็แล้วกันจะได้เป็นนิมิตหมายกับโยมอันนี้คือที่มาในฐานะที่โยมนั่นน่ะหายจากป่วยไข้ก็ตั้งชื่อหลวงพ่อหายตั้งแต่วันนั้นมาพออยู่มาอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศก็มาเห็นชื่อแปลกไปก็เลยถามว่าหลวงพ่อทำไมชื่อหลวงพ่อหายก็เลยเล่าประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อหายอาจารย์ลักษณ์ก็เลยลงบูทูข่าวนี่ก็เลยดังออกไปคนข้างนอกก็มาไหว้กันไม่ได้ขาดนะมากันตลอดตั้งแต่นั้นมาแหละหลวงพ่อหายก็เริ่มมีคนรู้จักเพราะว่าทุกคนก็ป่วยนะที่อาตมาได้เคยพูดเคยกล่าวไว้ว่ามันเป็นเรื่องจะทำมันนะแต่มันเป็นความเชื่อมันเป็นวิถีชีวิตเขาเรียกว่ามันเป็นกำลังใจมันเป็นความเชื่อความศรัทธาของมนุษย์ที่นับถือพระพุทธศาสนาให้ความศรัทธาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้แต่อาตมาก็ไม่ได้ไปสอนให้ญาติโยมงมงายให้มองโลกตามความเป็นจริงแต่อันนี้มันแค่เป็นกำลังใจเป็นฝันกำลังใจเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ให้คนที่เขาเจ็บเขาป่วยเขาไข้ได้มีโอกาสมาอธิษฐานให้ไหว้พระให้ทำบุญให้สวดมนต์เผื่อบุญกุศลนั้นจะได้ส่งผลหรือกรรมดีอันนั้นจะสนองให้เราหายป่วยหายไข้ได้เป็นกำลังใจอย่างความเป็นมาก็เป็นอย่างนี้แหละเจริญพรจ้ะกราบนมัสการกราบขอบพระคุณค่ะมาทำบุญที่วัดร่วมการนี้เป็นครั้งที่4แล้วค่ะแล้วก็ได้บนกับหลวงพ่อเพราะว่าเท้าเจ็บเดินไม่ค่อยถนัดค่ะแล้วก็มาหาท่านแล้วก็บนกับท่านไว้ว่าอนุโมทนาไปทานแล้วก็ขอให้หายเรามั่นคงอ่ะนะเราตั้งใจอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าก็จะดีเพราะเราตั้งใจเป็นศรัทธาของเราก็ดีขึ้นที่ดิฉันมาเนี่ยเพราะว่าเราตั้งใจอ่ะหาเราศรัทธาเราก็เลยมาตั้งใจมาก็รู้สึกว่าดีค่ะมาทำบุญที่นี่รู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ดีคุณผู้ชมคะวันหยุดแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมว่างเว้นจากการทำงานไม่ได้ไปไหนถ้ามีโอกาสขอเชิญมากราบพระขอพรณวัดน่วมการนนท์มากราบหลวงพ่อหายมาไหว้พระนอนองค์ใหญ่กันนะคะซึ่งวัดน่วมการนนท์ก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเลยค่ะคุณผู้ชมครับเรียกว่าเพลินมากนะครับกับการเนรมิตพื้นที่ที่แห้งแล้งแบบนี้ให้กลายเป็นไร่นาส่วนผสมที่ลงตัวและมีผลผลิตให้รับประทานกันได้ทั้งปีแบบนี้จากอาจารย์ทองครับที่นี่เลยศูนย์การเรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิตที่พอเพียงจังหวัดบุรีรัมย์โอ้โหสัปดาห์หน้าต้องมาติดตามกันต่อว่าอาจารย์ทองจะพาไปพูดคุยเรื่องอะไรวันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องกลับมาติดตามได้ใหม่ในเช้าวันอาทิตย์หน้าเวลา 6:55 ถึง 7:15 นาทีครับทางทรทัศน์5กฎหมายเลข1แห่งนี้วันนี้ผมเข้มทนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม